การสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นและตำรวจบุกตรวจค้นคลินิกทำแท้งเถื่อนพบเจ้าของคลินิกเป็นอดีตพยาบาลอายุ70ปีครับขณะกำลังทำแท้งเถื่อนให้กับหญิงวัย20ปีตำรวจปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคชุดสืบสวนตำรวจภาค4และก็เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นนำหมายค้นเข้าไปตรวจคลินิกเมตตาพยาบาลและการผดุงครรภ์อยู่ที่ตำบลชุมแพอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นครับได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านบอกว่าที่นี่เนี่ยทำแท้งเถื่อนพอเข้าไปตรวจสอบเนี่ยนะครับแล้วก็มีการให้สายลับนัดหมายเข้าไปแล้วก็ปรากฏว่าไปเจอจริงๆครับขณะนั้นก็ไปเจอหญิงสาวอายุ20ปีคนหนึ่งกำลังรอทำแท้งก็เลยควบคุมตัวนางจารุณีแจ้งคำอายุ70ปีเป็นอดีตเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งแล้วก็นางสังเวียนวงกลางอายุ52ปีเป็นผู้ช่วยก็นำตัวไปสอบสวนดำเนินคดีเรื่องนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นบอกว่าคลินิกแห่งนี้มีคนไข้ติดเชื้อจากการเข้าไปทำแท้งครับจากนั้นก็เลยไปร้องเรียนกับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นเพื่อให้เข้ามาตรวจสอบแล้วก็ไปเจอของกลางที่เป็นเครื่องมือใช้ในการทำแท้งแล้วก็ไปเจอยาที่ไม่มีอย.เยอะเลยนะครับก็เลยตรวจยึดก่อนส่งให้ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับค่ะ